ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอคุณผู้ชมครับจะสรุปทุกความจริงวันนี้ขอสรุปย้อนหลังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องกลับไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนที่ลงคะแนนกันว่าไส้ในนมันมีอะไรแล้วมันจะฉายภาพให้คุณเห็นชัดมากวันนี้คอการเมืองติดตามให้ดีนะครับ สำหรับผมเองซึ่งก็เป็นคอการเมืองเหมือนกันรู้สึกสนุกสนานมากกับการติดตามคะแนนลักษณะแบบนี้นะฮะแต่เราไปเริ่มกันจากการตั้งคำถามสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนถามคำถามประมาณสัก3ามสีคำถามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการฟรีโหวตเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิที่แท้จริงในการที่จะกดปุ่มลงเสียงจะกดปุ่มไหนดีนะกดปุ่มงดออกเสียงกดปุ่มเห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยเนี่ยทำยังไงกันดีเอาข้อสงสัยของบรรดาพี่น้องประชาชนขึ้นมาหน่อยดีกว่านะฮะข้อสงสัยข้อแรกเขาบอกว่าเอ๊ ถ้าตามมติพักเนี่ยทำตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยเพราะว่าเลือกจากพักเอาแล้วอันนี้พักเขาก็คนก็จะรู้สึกว่าความที่เป็นฟรีโหวตในความที่สสนั้นเป็นตัวแทนประชาชนมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าสสเป็นตัวแทนของพักข้อที่สองคือฟรีโหวตได้ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามมติพักคราวนี้พักก็จะตั้งคําถามบอกว่าแล้วสถาบันพักการเมืองในนามของพักการเมืองจะมีไปเพื่ออะไรในเมื่อสสนั้น ต้องสังกัดพรรคก็มีแบบนี้อีกยึดนโยบายหาเสียงได้ไหมล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชาชนนั้นเลือกมาจากปัจจัยตรงนั้นแล้วที่สําคัญคุณจะทราบได้อย่างไรว่าตลอด4ปีเนี่ยปัจจัยตรงนั้นมันจะไม่เปลี่ยนไปอย่างที่เราเห็นว่าสสย้ายหลายคู่คือความจริงแล้วข้อสรุปตรงนี้เนี่ยผมคงใช้เวลาในรายการสรุปไม่ได้ครับ เพราะว่าข้อสรุปตรงนี้เนี่ยคำตอบของมันเป็นคำตอบที่ทุกทุกชาติที่ใช้ระบบนี้พยายามที่จะออกกฎบางอย่างมาแก้แล้วแต่แก้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมันเกิดแก้อีกอย่างอีกอย่างมันเกิดมันไม่สามารถแก้ไปพร้อมกันได้สามแบบรูปแบบนี้นะฮะผมเลยยกยอดไปก่อนเรื่องนี้คราวนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องเกี่ยวกับคะแนนต่างๆที่ผ่านไปในการโหวตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมจะลงไปทีละรัฐมนตรีทีละคน,นเพื่อให้คุณนั้นมองตามภาพให้ชัดเจน,นจผมเริ่มจากตัวนายกรัฐมนตรีก่อนฮะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันรโอชาคุณดูครับคะแนนของพลเอกประยุจันโอชานั้นจะเหมือนกับอีกคนหนึ่งคือพลเอกอนุพง์เผ่าจินดาคือไว้วางใจ272ไม่ไว้วางใจ206และงดออกเสียง3รวมถึงไม่ลงคะแนนอ่ะถ้าพพสตรงนี้ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับ ผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าลักษณะของการออกเสียงในสภาผู้แทนราษฎรไว้วางใจก็คือไว้วางใจไม่ไว้วางใจก็คือไม่ไว้วางใจงดออกเสียงคืออยู่ในสภาอยู่ในสภานะฮะแต่กดปุ่มงดออกเสียงแต่อ้ข้างล่างสุดคือคำว่าไม่ลงคะแนนหมายความว่าไม่อยู่ในสภาหรือไม่ก็อยู่ในสภาแต่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาเดินออกไปซะอย่างนั้นน่ะ คุณุณตีความออกไหมคุณน่าจะตีความออกนะฮะงดออกเสียงคือกดปุ่มงดออกเสียงแต่ถ้าไม่ลงคะแนนคือไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาแล้วไม่ได้อยู่กดต่างกันงดออกเสียงจริงๆแล้วตัวประธานสภากับรองประธานสภาทั้งสองคนควรจะงดออกเสียงเป็นอย่างยิ่งการลงคะแนนที่ผ่านมาคนที่กดงดออกเสียงมีอยู่คนเดียวคือคุณชวนหลีกภยัยกดงดออกเสียงให้รัฐมนตรีทุกคน ส่วนตัวคุณสุชาตินะคุณสุชาติตันเจริญไม่ลงคะแนนฮะคือหายไปซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนส่วนคุณสุภชัยกดออกเสียงครับซึ่งก็ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวเอ๊ะเ,เ,เป็นหัวหน้าของฝ่ายนิติบัญญัติกับรองหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติตามมารยาทแล้วควรจะต้องงดออกเสียงทุกคนซึ่งครั้งนี้แปลกมากกลับไปที่บิ๊กตู่ต่ออ่ะบิ๊กตู่เสร็จแล้วนะฮะ คะแนนย้ำอีกครั้งหนึ่งของบิ๊กตู่นะครับ2 7 2ต่อ206งดออกเสียงไป3คราวนี้ไปดูอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้โดนแตะอะไรเลยคือคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาคะแนนเสียงจะประมาณเดียวกัน272-205-3คราวนี้ไปดูบิ๊กป้อมฮะพลเอกประวิตร์วงสุวรรณพลเอกประวิทร์วงสุวลลรรณน,นั้นจะมีคะแนนเสียงที่งดออกเสียงเพิ่มขึ้นมาซึ่งต่างไปจากพลเอกประยุทธ์ และพลเอกอนุพงศ์คนเดียวเท่านั้นคือคุณอารีไกรนาราจากพักเพื่อชาติซึ่งในย่าสำคัญตรงนี้มีไหมก็ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าแต่มันทำให้บิ๊กป้อมนั้นกลายเป็นรัฐมนตรีที่มีเสียงไว้วางใจมากพอสมควร274คนเท่ากับคนอีกคนหนึ่งเป๊ะๆเ,เลยครับคนในรัฐบาลที่เป็นรัฐมนตรีที่ผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจที่ได้เสียงไว้วางใจ274คือร้อยเอกธร,รมนัสพรมเผา ไปต่อฮะคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นั้นผมบอกเลยว่าตายเพราะพักตัวเองพักตัวเองดันลงคะแนนงดออกเสียงให้ถามว่ามีใครบ้างคนแรกคือคุณพานิชวิกิจเศษเป็นสอสอประชาธิปัตย์ที่งดออกเสียงให้กับออ,อบรรดารัฐมนตรีทุกคนคนที่สองคือคุณอันวาสาและนะฮะ และคนที่สก็คือคุณอภิชัยเตชะอุบลคุณอภิชัยเตชะอุบลต้องบอกเลยครับว่าลาออกจากตําแหน่งเหรัญยิกพักประชาธิปัตย์แล้วแล้วคุณอภิชัยเตชะอุบลทรัพย์สินท่านไม่ธรรมดา3 0 4 0 0 0เกือบ4,000ล้านนะฮะถือว่าเป็นถุงเป็นถังของพรกประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมามากไปกว่านั้นไปต่อนะฮะ ยังมีคุณสมพงษ์โสพลซึ่งเป็นสอสอระยองจากพักพลังประชารัฐซึ่งโหวตไม่ไว้วางใจให้กับคุณจุรินแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวต่อจากนี้ไปเสียงของภาคตะวันออกที่เป็นของพักประชาธิปัตย์จะเกิดอะไรขึ้นติดตามดูตายอยากกระพริบครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เราไปดูคุณนัทพลทีปสุวรรณหรือว่าบางคนเขาอ่านทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ซึ่งได้คะแนนต่ำสุดในครั้งนี้ ได้เพียง2 5 8คะแนนกับคะแนนไว้วางใจแต่คะแนนไม่ไว้วางใจเยอะมากเนื่องจากคะแนนไม่ไว้วางใจและคะแนนงดออกเสียง8คนล้วนแล้วแต่มาจากนายคาทาเทพพักพลังไทยรักไทยสอสอีกคนหนึ่งจากพักพลเมืองไทยคุณหมอรวีมาชมาดลจากพักพลังธรรมใหม่ คุณยันยงจากพักรักผืนป่าประเทศไทยผมสรุปแบบนี้ว่าคะแนนที่เป็นคะแนนงดออกเสียงล้วนแล้วแต่เป็นคะแนนที่มาจากพักขนาดเล็กที่เป็นพักร่วมรัฐบาลและผมบอกเลยว่ากรณีนี้เกี่ยวกับกล้วยนะฮะนี่คือเกี่ยวกับกล้วยและคนที่เป็นเจ้าของกล้วยคือใครผมไม่พูดชื่อคุณน่าจะเดากันออก ต่อไปคุณสุชาติชมกลิ่นฮะคุณสุชาติชมกลิ่นดันได้คะแนนงดออกเสียงหนึ่งคะแนนในงดออกเสียงนั้นมีแพรมพออกมาแลบออกมาเป็นสสจากพกรรคก้าไกลชื่อว่าคุณขวัญเลิศน,นี่นะฮะนี่ก็เป็นจำนวนรองบวยนะคุณสุชาติคือรองบวยต่อไปไปดูคุณศักดิ์สยามคาดการผิดกันหมดฮะหลังหักกันทั้งวงการการเมืองเพราะมีสสกลุ่มดาวเลิก ทั้งหมด6 7คนนำโดยมาดามเดียวัญยาวงโอภาสีซึ่งตรงนี้เกี่ยวข้องกับอะไรหลายฝ่ายตีความไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มากสำหรับผมถ้าพูดถึงคำว่าใหญ่มากแปลว่าโครงการมีมูลค่าเกิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทขึ้นไปมีสอสอในพลังประชารัฐ ซึ่งดันไปงดออกเสียงให้กับสสภูมิใจไทยมีกลุ่มนี้คือกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มนี้มีรากฐานมาจากไหนต้องการยื่นข้อเสนอยื่นหมูยื่นแมวอย่างไรถึงกลับออกมากล้างงดออกเสียงให้กับคุณศักดิ์สยามเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อคุณนิพนธ์พร้อมพันุ์คุณผู้ชมครับอีกคนหนึ่งฮะคุณนิพนธ์พร้อมพันุ์นั้นมีคะแนนแปลกมาคะแนนเดียวเองนั่นคือคุณอันวาสาและซึ่งเป็นสสปัตตานีของพักประชาธิปัตย์ ปกติงดออกเสียงให้ทุกคนฮะแต่ลงคะแนนไว้วางใจให้กับรัฐมนตรีคนนี้คนเดียวที่ชื่อว่านิพน์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วผมขอปิดด้วยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าครับซึ่งได้คะแนนไม่ไว้วางใจน้อยที่สุดจากปีที่แล้วที่อยู่ต่ำเตี้ยเรียดดินที่สุดแล้วก็ออกกำลังสู้กันกับรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งผม ไม่บอกว่านําโดยใครแต่เค้ามีสสในมือในพลังประชารัฐ40กว่าคนและมีสสนอกพักพลังประชารัฐที่อาจจะเจี๊ยีๆๆอีกหลายคนและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าคือตอนลงคะแนนให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ามีกลุ่มคนที่ไม่ลงคะแนนเสียงก็เยอะพอสมควรและ เดินหายออกไปจากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนำมาซึ่งอะไรนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่าพักพลังประชารัฐหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เริ่มแตกเป็นเสียงและเรารู้แล้วว่าเสียงไหนที่เป็นเสียงที่เลือกอยู่กับต้นน้ำสายใหญ่และเสียงไหนคือเสียงที่กำลังจะเป็นไปและนำไปสู่การถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี พักภูมิใจไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นมากที่สุดนับตั้งแต่มีการฟอร์มรัฐบาลนี้มาพักประชาธิปัตย์จากหลังการอภิปรายปีที่แล้วคือปี63าเป็นพักที่พอๆกับพักภูมิใจไทยตอนนี้ร่อแร่ที่สุดและเสี่ยงต่อการจบไม่สวยที่สุดส่วนพักเจ๊๊๊๊๊๊ก,ก,กทั้งหลายก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือเงินมาเสียงค่าไป ปิดท้ายครับก่อนที่จะมีการประชุมเพื่อลงมติยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในที่ประชุมนายกบอกว่าไก่เกลีย่ยเสียงกันให้พอดิบพอดีอย่าให้มีใครมากเกินไปน้อยเกินไปจนน่าเกลียดแล้วทาไมท่านนายกถึงต้องโทรศัพท์ไปคุยกับคุณนัทพลทีพสุวรรณบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับคอรอมอจะไม่ได้นับจากเสียงอภิปรายและในที่ประชุมวันนั้นในที่ประชุมคอรอมอมีการถ่ายรูปกันเออมีการพูดคุยกัน และนายกรัฐมนตรีบอกมาวลีวลีหนึ่งบอกว่าพี่สุชาติยิ้มหน่อยนัดยิ้มหน่อยวลีนั้นตีความถึงอะไรวันนี้เวลาผมหมดไปต่อไม่ได้เราให้ฟังเท่านี้ไปตีความกานเอาเองว่าจากนี้ไปอนาคตการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนี่คือจะสรุกความจริงค่ะจริง <ขอ S 2> จริงถ้งายนะ้ยอนขออภัยเลยวันนี้นานหน่อยแต่ว่ามันมันจะแสดงปูทางให้เห็นชัด <c oughs> ถึงอนาคตบางอย่างของรัฐบาล ถ้าย้อนไปที่รัฐธรรมนูญออกแบบมาก็เหมือนจะเห็นลางอยู่แล้วว่ามันมาจากเสี่ยงงอะไรทั้งหลายแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมใช่อาจจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆสรุปเจ๊ก๊แ๊ลว่าอะไรนะ๊๊๊๊๊๊๊๊กๆ๊๊๊๊๊๊๊อ๊๊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 ชอบกินกล้วยก็คื างทีต้องซื้อค้วยไปให้แต่นายกหัวโนสนโนแคร์นะใครได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยอ่ะใช่ไหมขอยทำงานเพื่อประชาชนก็แล้วกันใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็บอกปรับปรับคอรมอะไรข่าวลือเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าจะมีหรือเปล่านะคะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe y o u ูท b e ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าว 摇滚。